แอปทักษอรเคลื่อนไหวทำหน้าที่พ่อให้น้องปีใหม่หลังสงกรานต์โดนทัวลงต้องบอกว่างานเข้าเต็มๆเมื่อสงกรานต์เตชนรงค์นั้นได้โพสต์รูปเก่าถึงลูกสาวน้องปีใหม่แต่กลับเจอทัวลงรับเทศกาลวันพ่อโดยทางสงกรานต์นั้นก็ได้โพสต์รูปเก่าลูกสาวขณะอยู่กับคุณปู่คุณย่าและระบุข้อความว่า Happy Father Day กะหลังจากนั้นเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายอาทิเช่นภาพเก่าแล้วอยากเห็นภาพน้องปีใหม่กับคุณพ่อสงกรานต์ในวันพ่อหน่อยค่ะสุขสันต์วันพ่อค่ะแต่แคปชั่นคุณสงกรานต์ใครลงให้ค่ะถึงมีค่ะด้วยภาพนี้คงนานแล้วตอนนี้น้องปีใหม่เป็นสาวแล้วค่ะสวยน่ารักและเก่งมากๆด้วยและมีชาวเน็ตอีกส่วนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าวันนี้วันดีวันพ่อเว้นไว้บ้างเถอะแขวะเขาอยู่ได้ไม่เว้นวันงงมากมารยาทหายไปไหนหมดและล่าสุดทางด้านแอปทักษอรนั้นก็เคลื่อนไหวทำหน้าที่พ่อให้น้องปีใหม่เมื่อวานนี้วันที่5ธันวาคม2564หลังอดีตสามีสงกรานต์โดนทัวร์ลงโดยงานนี้แอปทักษอรก็ได้โพสต์รูปภาพในวันพ่อที่ผ่านมาโดยการพาลูกสาวน้องปีใหม่ไปโรงแรมหรูเพื่อฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสโดยได้ระบุข้อความว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วที่เราเลือกเริ่มต้นฉลองเทศกาลคริสต์มาสที่นี่ที่สยามเทมเปิลสกายแถมปีนี้ได้เจอพี่อั๋นพี่จ๋าและครอบครัวปีใหม่ได้เล่นกับน้องพรสนุกเลยค่ะใครกำลังหาที่ฉลองคริสต์มาสแนะนำที่นี่ค่ะโดยจะมีโชว์บัลเล่ต์และร้องประสานเสียงอีกครั้งในวันคริสต์มาสทั้งบรรยากาศอาหารและบริการประทับใจทุกครั้งที่มาเลยค่ะหรือจะอยู่สเตย์เคชั่นที่นี่แบบเราห้องแฟมิลี่สวีททีมสัตว์ต่างๆพร้อมกิจกรรมมากมายในคิดคลับถูกใจปีใหม่ที่สุดเลยค่ะ